สวัสดีครับใครที่เดินทางจากไทยเข้าไปเที่ยวกัมพูชายังไงก็ต้องผ่านหมู่บ้านหนึ่งคำว่าหมู่บ้านใช้คำว่าคุ้มไม่ได้ใช้คำว่าสรอกสรอกคำว่าสรอกในของอีสานใต้หมายถึงหมู่บ้านแต่ในเขมรหมายถึงเมืองและประเทศผมเข้าไปดูในเว็บเขมรไม่มีเพจไหนให้ความหมายของคำว่าดาร์กไว้เลยชาวเขมรทั่วไปอาจจะไม่ทราบก็ได้เพราะคำนี้เป็นภาษากุยแปลว่าน้ำดาร์กออกเสียงตามภาษากุยไม่มีบรรต่อมวยหรือขีดสั้นๆข้างบนถ้ามีจะออกเสียงสั้นๆว่าดาร์กเป็นเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นหมู่บ้านกุยจะพูดได้ทั้งภาษากุยและภาษาเขมรแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านเขมรจะพูดภาษากุยไม่ได้หมู่บ้านนี้ออกเสียงว่าปรีดักเปรดักเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในบารายเดิมบารายแห่งนี้ขุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว8กิโลเมตรกว้าง2กิโลเมตรกักน้ำได้ถึง123ล้านลิตรเป็นแอ่งเก็บน้ำของโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้บารายนี้สร้างในสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่1สวรรคตคศ910พระนามหลังสวรรคตคือบรมสิวโลกพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครครองราชระหว่างปีพุทธศักราช 1432 ถึง 1453 คศ 889 ถึง 910 ยโสธรปุระมีศูนย์กลางอยู่ที่พนมบะแคงและมีเส้นทางเชื่อมไปยังเมืองพระนครเดิมเมื่อทรงตั้งพระนครใหม่แล้วทรงให้ขุดฝายขนาดใหญ่ชื่อปัจจุบันคือบารายตะวันออกปรีดักจึงหมายถึงสักน้ำหรือบารายที่เป็นแหล่งเก็บน้ำของอาณาจักรของนั่นเองปราสาทโลเลยพนมบาแคงและบารายตะวันออกจึงเป็นอนุสรณ์ของกษัตริย์พระองค์นี้ในรัชสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่1ยังมีการสร้างปราสาทที่สำคัญอีกสองแห่งที่ยโสธรปุระคือพนมโกรมกับพนมบุต่อมาพระองค์ทรงให้ย้ายพระนครจากหริหราลัยไปยังยโสธรปุระซึ่งภายหลังในเมืองพระนครได้จัดสร้างปราสาทขึ้นมากมายเช่นนครวัดนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเหตุที่ทรงให้ย้ายพระนครนั้นเป็นเพราะพระนครเดิมแออัดไปด้วยศาสนสถานที่กษัตริย์พระองค์ก่อนทรงสร้างไว้ด้วยตามประเพณีแล้วกษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงจำต้องมีที่ประทับหลังสิ้นพระชนม์เป็นของพระองค์เองอีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะพระนครแห่งใหม่อยู่ใกล้แม่น้ำเสียมราชทั้งอยู่กลางทางไปพนมกุเลนหรือภูเขาลิ้นจี่กับทะเลสาบเขมรจะได้มีแหล่งน้ำถึงสองแห่งผมเข้าไปดูปราสาทในเมืองเสียมราชก็ต้องไว้ที่บ้านปรีดักทุกครั้งหมู่บ้านนี้มีต้นตาลจำนวนมากภาษาของและภาษาเขมรเรียกต้นตาลว่าต้นตะโนดน้ำตาลตะโนดเป็นน้ำตาลจากต้นตาลเท่านั้นที่หมู่บ้านนี้น้ำตาลจากต้นตาลเป็นของแท้แน่นอนเขาจะนำท่อ PVC มาตัดเป็นชิ้นเป็นเบ้าแล้วเทน้ำตาลที่เคี่ยวข้นๆลงไปเมื่อแห้งแล้วก็แค่ออกไปทีไรก็ต้องซื้อสมัยหลังๆก็มีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมคือขนมตาลอร่อยมากทำหลายรูปแบบเส้นทางนี้จะผ่านปราสาทบรรทายสีเดินทางลงมาอีก20กิโลเมตรจะถึงบ้านปรีดักเลี้ยวขวาเล็กน้อยเลี้ยวซ้ายแล้วตรงลงมาเพื่อเข้าตัวเมืองเสียมราชเส้นทางมาจากสระน้อยผ่านปราสาทบรรทายสีลงมาจนถึงบ้านปรีดักต่อมาอีกหน่อยเลี้ยวขวาไปตามถนนข้างสัตสงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเมืองเสียมราชวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ